สมเซยวันมีหญิงสากลครบรอบ114ปีอย่างสุดใจสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกๆท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการกสิกรรมและป่าไม้พบกับข้าพเจ้าเวียงสมัยพุทธวงศ์ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการซึ่งรายการของพวกเราจะนำเอาของเขตเวียงงานทางด้านกสิกรรมและป่าไม้พร้อมด้วยการเคลื่อนไหวข่าวภายใน1อาทิตย์ที่ผ่านมานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันเป็นประจำทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง1และทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3ซึ่งมาพบกันในระยะทวีตของทางรายการนั้นจะพาทุกท่านนั้นได้ไปรับชมข่าวจากทางรายการกันก่อนซึ่งเราก็ไปเริ่มต้นกันที่ข่าวพิธีลงนามเซ็นบทบันทึกความเข้าใจพิธีลงนามเซ็นบทบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยการศึกษาสำรวจเบื้องต้นเพื่อกำหนดเป็นเขตศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการสินเชื่อคาร์บอนเพื่อเป็นเป้าหมายลดพรธาตุอายเงินแก้วในแขนงการกสิกรรมและป่าไม้ได้จัดขึ้นในวันที่1มีนาคม2024ที่โรงแรมแลนด์มาร์คเมของริเวอร์ไซด์นครหลวงจันทน์ต่างหน้าเซ็นบทบันทึกครั้งนี้โดยทานท้องผัดวงมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ทานภูวงศ์หลวงไสยสนะรองรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านพงศวัฒน์เสนาพวนประธานกลุ่มบริษัทพงศัพท์ทวีจำกัดผู้เดียวท่านบุญเลิศสินราชวงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มบริษัทพงศัพท์ทวีจำกัดผู้เดียวโดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของท่านปริญญาเอกเพชรภูมิพิภักรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ในพิธีท่านนางสุดาคำพิมสอนห้องหัวหน้าของการกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้ขึ้นเสนอความเป็นมาของการเซ็นบทบันทึกให้ฮู้ว่ารัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่างหน้าโดยกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้กับกลุ่มบริษัทพงศัพท์ทวีจำกัดผู้เดียวทั้งสองฝ่ายเห็นดีหัวมือกันดำเนินการสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาโครงการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าลดพรธาตุอายเงินแก้วจากการทำลายป่าไม้และเหตุให้ป่าไม้สุดโทรมในเนื้อที่ป่าไม้ตามเป้าหมาย 950,000 เฮกตาร์การพัฒนาโครงการปรับปรุงเทคนิคการผลิตและคุ้มครองน้ำในพื้นที่นาข้าวเพื่อสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจจากการลดพรธาตุอายเฮือนแก้วในพื้นที่นาข้าวตามเป้าหมายจำนวน 50,000 เฮกตาร์รวมเนื้อที่1ล้านเฮกตาร์ตามใบมอบซีดเลขที่269ทับนยลงวันที่12ธันวาคม2023สำหรับพื้นที่ป่าไม้ที่มีทาแหงในเขตพื้นที่ป่าป้องกันและป่าสงวนยังบ่ทับซ้อนกับโครงการอื่นสามารถดำเนินการสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นเพื่อปลูกไม้ซากเพื่อปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมและสินเชื่อกากบอนป่าไม้ตื่มอีกไปต่อกันที่ข่าวสภานมีหญิงกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันมีหญิงสากลวันที่8มีนาคม2024ครบรอบ114ปีในวันที่5มีนาคม2024ผ่านมาที่สโมสรสถาบันค้นคว้าเกษตรกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันแม่หญิงสากลวันที่8มีนาคม2024ครบรอบ114ปีและสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทหญิงชายภายใต้คำขวัญลงทุนเร่งเสกการพัฒนาความก้าวหน้าของแม่หญิงให้เกียรติเข้าร่วมของท่านท้องผัดวงมณีรองเลขาคณะพรรครองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ท่านปริญญาเอกนางจันทคอนบวรพันธ์คณะบริหารงานสหพันธ์แม่หญิงศูนย์กลางประธานสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้มีบรรดาคณะบริหารงานสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงบรรดาพนักงานแม่หญิงอาวุโสบำนาญพร้อมด้วยเอื้อนน้องแม่หญิงจากฮักฐานอ้อมข้างกระทรวงเข้าร่วมอย่างเป็นขบวนฟดฟืนในพิธีได้รับฟังการรายงานย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเบี้ยงานสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ประจำปี2023และทิศทางแผนการปี2024รับฟังการรายงานย่อเกี่ยวกับผลงานในการเคลื่อนไหวเบี้ยงาน 3D ของสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้พร้อมทั้งได้รับฟังประวัติความเป็นมาของวันที่8มีนาและเอกสารที่สำคัญจำนวนหนึ่งตอนท้ายพิธีท่านประธานได้ให้คำเห็นให้สหพันธ์แม่หญิงเอาใจใส่บางปัญหาดังนี้1. คณะสหพันธ์แม่หญิงแต่ละคันจงได้ค้นคว้าตื่มในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติของตนที่กำหนดไว้ในกฎหมายกฎระเบียบของสหพันธ์แม่หญิงลาว 2. สืบต่อนำพาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้ท่านแถวสมาชิกสหพันธ์แม่หญิงให้นักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีน้ำใจรักชาติรักระบอบประชาธิปไตยประชาชนฮู้รักษาเกียรติศักดิ์ศรีของแม่หญิงลาว 3. ให้เอาใจใส่ปรับปรุงการจัดตั้งให้นักแน่นเข้มแข็งในทุกด้านปรับปรุงแบบแผนวิธีนำพาวิธีเฮ็ดเวียกให้เทศเหมาะกับตัวจริง
ติดแทศกับหักฐาน4ตั้งหน้าแก้ไขปรากฏการณ์ย่อโทในฐานแถวเอ้ยน้องแม่หญิงเป็นต้นการถูกกดนวงจากฮีคองประเพณีที่ล่าหลังและปรากฏการณ์ย่อโทในสังคม5ตั้งหน้าจะตั้งปฏิบัติเวียกงาน 3D ติดพันกับเวียกงานรักษาและพัฒนาให้ประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะจุดสุ่มของแขนงกสิกรรมและป่าไม้2021ถึง2025แม่นพัฒนากสิกรรมและป่าไม้ให้รับประกันความมั่นคงด้านเสบียงอาหารผลิตสินค้ากสิกรรมที่มีท่าแหงตามทิศพัฒนากสิกรรมสะอาดปลอดภัยและยืนยงบนพื้นฐานการหันเป็นอุตสาหกรรมและทันสมัยติดพันกับการพัฒนาสุนบทและพัฒนาป่าไม้เพื่อเป็นแรงสนองวัตถุดิบที่บ่บกแห้งและประกอบส่วนสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติท่านผู้ชมที่ทานได้รับสมผ่านไปแล้วนั้นก็แม่นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการกสิกรรมและป่าไม้ของพวกเฮานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันจากนี้ไปจะพาทุกท่านนั้นได้ไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเฮากันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะที่2ของทางรายการนั่นก็คือระยะเวียกดีคนเด่นเมื่อท่านคิดถึงเครื่องกลจักรับใช้การเกษตรต้องมาที่บริษัทอินทรีทองมอเตอร์จำหน่ายรถแทรกเตอร์รถเกี่ยวเข้ารถดำนารถจกหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิดและอะไหล่ของแท้ยี่ห้อคูโบต้าจากญี่ปุ่นทั้งสดและผ่อนรับประกันคุณภาพมีบริการรางการขายและซ่อมแปลงทั้งทีวงไวทันใจและเชื่อมั่นได้ด้วยในสร้างที่ชำนาญงานมีประสบการณ์หลายกว่า10ปีพิเศษผ่อนสินค้ายี่ห้อคูโบต้าจากบริษัทพวกเขาดอกเบี้ยต่ำผ่อนยาวถึง4ปีสนใจติดต่อสอบถามและพัวพันได้ที่บริษัทอินทรีทองมอเตอร์ขาโอขาเข้าจำกัดผู้เดียวสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บ้านโคกศรีวิไลเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์โทร030-980-9898สาขาไซมุงคุณตั้งอยู่เมืองนาเซทองนครหลวงเวียงจันทน์โทร020-5555-5423สาขาบริคำไซตั้งอยู่เมืองปากสันหน้าตลาดอิดูจีนโทร0547909555ผู้ชมก็กลับเข้ามาสู่ระยะที่2ของทางรายการนั่นก็คือระยะเวียกดีคนเด่นซึ่งในอาทิตย์นี้จะขอนำเสนอเกี่ยวกับวิธีขยายเสื้อไทยโคโดมานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมเจ้าสบายดีข้าพเจ้าสื่อท่าวสุริยาสัญญาปัฏฐาวิชาการหน่วยงานพยาธิพืชศูนย์ป้องกันพืชกรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้มื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการขยายเสื้อไทโคเดอร์มาเสื้อไทโคเดอร์มาแมนเสื้อล่าที่เป็นประโยชน์สามารถควบคุมพยาธิพืชได้หลายชนิดเช่นพยาธิหากเน่าพยาธิเหงาเน่าดังนี้เป็นต้นและเพื่อเฮ็ดให้เสื้อไทโคได้จำนวนหลายเพียงพอในการควบคุมพยาธิพืชเพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพโดยมีขั้นตอนดังลุมนี้อุปกรณ์ที่ใส่มี1เสื้อล่าสดไทโคเดอร์มา2ข้าวเจ้า3ทงยาง4ปอคอ5นุ่นและยางบ้วงทำอิฐนำเอาข้าวเจ้ามามาในเวลา 25-30 นาทีตามจำนวนที่ต้องการใส่จากนั้นนำเอาขึ้นมาปาไว้ให้เสด็จน้ำแล้วให้ใส่ทงยางไซส์ขนาด6คูณ9นิ้วประมาณ200กรัมแล้วมัดปากให้แจ่มดีนำไป1ขาเสื้อในหมู่1ความดัน121องศาในเวลา 25-30 นาทีเมื่อสำเร็จแล้วนำเอาเขามาปาไว้ให้เย็นแล้วยองให้เขาแตกออกจากกันนำเอาหัวเสือไทโคเดอร์มา1จานแก้วมาละลายในน้ำที่สะอาดโดย1ขาเสือแล้วจากนั้นนำไปดูดใส่ทงเขาประมาณ 3-4 ml แล้วมาปาไว้อยู่ในห้องอุณหภูมิ25องศาปาไว้ประมาณ 1-2 อาทิตย์ก็สามารถนำใส่ได้แล้วโดยนำเอาเสือสดไปสีดหรือนำไปหมักกับฝุ่นเอิ้นว่าฝุ่นหมักเสือล่าไทโคเดอร์มาท่านผู้ชมต่อจากนี้ไปจะขอนำเสนอเกี่ยวกับพยาธิใบจุดในกาเฟนำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามชมสบายดีข้าพเจ้าชื่อท้าวสุริยาสัญญาปัฏฐาวิชาการศูนย์ป้องกันพืชกรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้เมื่อนี้จะได้มานำเสนอเกี่ยวกับพยาธิใบจุดและวิธีการป้องกันกำจัดพยาธิใบจุดแม่นเกิดจากเชื้อราเชื้อโคสปอร่า
เสื้อพญาชนิดนี้จะทำลายใบกาเฟแต่ระยะเบียหาระยะต้นใหญ่แต่ความให้แห้งแมนจะทำลายต้นกาเฟแต่ระยะกาเบียความให้แห้งแมนขึ้นกับหลายปัจจัยเช่นน้ำกาที่บ่ได้อนามัยน้ำกาเก่าที่เคยเกิดพญาชนิดนี้มาก่อนน้ำกาเบียอยู่กลางแก่งและบ่มีการบ่ระบาดรักษาที่ดีซึ่งลักษณะอาการเสื้อพญาตินี้แมนพญาติที่ให้แห้งชนิดหนึ่งที่ทำลายเบียร์กาเฟ่อยู่นานกาซึ่งสังเกตเห็นอาการอยู่ในเบื้องต้นเป็นจุดหน่อยๆสีน้ำตาลขนาด 3-5 มิลลิเมตรต่อมาจุดจะกลายเป็นสีเทาและอ้อมหอบโดยวงสีเหลืองซึ่งการแพร่ระบาดพญาติชนิดนี้จะหายแห้งกับเบียร์กาเฟ่ที่ขาดฝุ่นกาเบียร์กาเฟ่ในกลางแจ้งกาเบียร์หนาเกินไปและนานกาที่เคยเกิดพญาตินี้มาก่อนนอกจากนี้สปอร์ของเสือพญาติยังสามารถอาศัยอยู่ในดินปิวไปตามลมและน้ำฝนเพราะฉะนั้นการสำรวจจึงมีความสำคัญการสำรวจแม้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อกับชาวเกษตรกรผู้ทำการผลิตเนื่องจากว่าตนเองจะได้เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาพยาธิพืชในสวนปลูกของตนเองและเพื่อกำหนดวิธีการป้องกันและกำจัดให้ถูกต้องกับสภาพความเป็นจริงและวิธีการสำรวจ1การสำรวจแบบซุ่มโดยบังเอิญนับจำนวนต้นที่เป็นพยาธิและบ่เป็นพยาธิ2การสำรวจแมนให้ได้จำนวนตัวอย่างของกาเฟ่อย่างน้อย 30% ต่อเนื้อที่ปลูกตัวอย่างซุ่มเอา30ต้นในจำนวนตัวอย่าง100ต้นวิธีการป้องกันและกำจัด1นำใส่เบียร์ที่บ่เป็นพยาธิมาปลูก2กาเบียร์ในเอิ้นห่มเพื่อลดพรการทำลายของเสือพยาธิ3นำใส่เสือไทโคเดอร์มาซีดเมื่อสังเกตเห็นอาการของพยาธิทำลาย4ให้บรรบัดรักษานานกาของตนเองเป็นประจำเซนใส่ฝุ่นหดนำ5ภายหลังที่นำเบียร์กาเฟ่ไปปลูกหมดแล้วให้อนามัยเซนนานที่เคยเกิดพยาธิ1ให้เอาดินเก่าออกวานปูนขาวตากแดดไว้อย่างน้อย2อาทิตย์6เมื่อสำรวจพบเห็นเสือพยาธิในระดับ 30% ขึ้นไปสามารถนำใส่ยาเคมีใดเซนเมนโกเซฟบวกกับคอปเปอร์ในอัตราเศร้ากะลามต่อนำเศร้าลีดซีดในตอนเศร้าหรือตอนแรงอาทิตย์ละ2ครั้งท่านผู้ชมจากนี้ไปจะขอนำเสนอเกี่ยวกับอาชีพเลี้ยงนกกระจอกเทพสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนำเสนอให้ทานได้รับชมนกกระจอกเทพเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งอาหารหลักของนกประเภทนี้ประกอบด้วยใบไม้แห้งหญ้าพืชและเม็ดพืชนกกระจอกเทพนี้มีอายุยืนยาวได้ถึง65-75ปีตัวผู้ใหญ่กว่าตัวแม่ขนตามตนโตเป็นสีดำส่วนขนปีกและขนหางจะเป็นสีขาวตัวแม่มีขนเป็นสีน้ำตาลเทาอ่อนมีปากเป๋และกว้างหน่วยตาใหญ่คอยาวหัวน้อยล้านมีขนอ่อนบางๆมีปีกน้อยแต่ขนปีกยาวแต่บินบ่ได้ส่วนขาเกี้ยงบ่มีขนและแข็งเฮงตีนมี2นิ้วเมื่อสังเกตนกตัวผู้จะมีคอยานและยาวกว่าตัวแม่สามารถโป่งคอและเฮ็ดเสียงฮ้องคล้ายๆคือกับโซสิ่งได้ความสูงเมื่อใหญ่เต็มไว้ประมาณ2หา 2.5 เมตรน้ำหนักประมาณ150หา160กิโลกรัมนกกระจอกเทพมีความสามารถพิเศษในการแล่นซึ่งแล่นได้ไวถึง60หา70กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่านแก้วสันติสุขสัญญวงศ์เจ้าของฟาร์มนกกระจอกเทพแก้วสันติสุขอยู่บ้านถ้ำเมืองนาทรายทองนครหลวงจันทน์เป็นชาวเกษตรกรท่านหนึ่งและด้วยความมักหักในการผลิตกสิกรรมอิงใส่พื้นฐานความรู้ความชำนาญในด้านการฝักไข่และด้วยประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าสถานีแนวพันธุ์สัตว์ปีก21ปีเกิดมีแนวความคิดอยากทดลองฝักไข่นกกระจอกเทพเป็นเศรษฐกิจจำหน่ายภายในและส่งออกต่างประเทศได้ใส่ทุนทุนของตนเองซื้อแนวพันธุ์ไข่นกกระจอกเทพมาฝักเองและทอนโฮมแนวพันธุ์จำนวน1มาเลี้ยงเกี่ยวกับการเลี้ยงนกกระจอกเทพเนาะเฮานี่เริ่มในเบื้องต้นเฮา
กันที่เริ่มในชุดไหนนะยิงตามบทเรียนอาจารย์เนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องนกกระจอกเทพอาจารย์เห็ดแต่น้อยหาใหญ่โดยบริษัทงบประมาณที่ไปกู้ยืมธนาคารหรือยืมญาติพี่น้องมาลงทุนเนาะปี2016เนาะทางข้าพเจ้าเองเนาะได้นำไข่นกกระจอกเทพมาศึกษาเพื่อทดลองฝากหนึ่งสหหน่วยในการทดลองฝากครั้งนี้ก็คือประสบผลสำเร็จเนาะกระแตกประมาณ 70%นกกระจอกเทพมีทั้งหมด3สายพันธุ์คือสายพันธุ์โคดำโคแดงและสายพันธุ์โคน้ำเงินสำหรับอยู่ลาวเฮาแม่นเริ่มมีการเลี้ยงนกกระจอกเทพกันหลายขึ้นโดยสายพันธุ์ที่ปรากฏให้เห็นแม่นสายพันธุ์โคแดงและโคน้ำเงินซึ่งเป็นธุรกิจการเลี้ยงสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่มาแฮงและสามารถสร้างรายรับให้กับผู้เลี้ยงนกกระจอกเทพนี่เป็นสัตว์ที่มีอายุยืนนอนอยู่ในเป็นสัตว์เศรษฐกิจอยู่ในฟาร์มของพวกเฮาเนาะเลี้ยงอยู่2สายพันธุ์คืออันสายพันธุ์คอน้ำเงินและสายพันธุ์คอแดงแต่ว่าเฮาเน้นใส่สายพันธุ์คอน้ำเงินนี่มันจะมีขนาดใหญ่กว่าสายพันธุ์คอดำและไข่อยู่ในระดับปานกลางโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ60หน่วยต่อแม่ต่อตัวต่อปีแล้วก็สายพันธุ์คอแดงนี้เนาะเฮาเน้นใส่เอาพ่อพันธุ์เป็นหลักเนาะเป็นหลักเพราะว่าเพื่อเฮาเลี้ยงเป็นระบบฟาร์มนี่เฮาเน้นใส่ทางด้านเศรษฐกิจต้องอาศัยว่าแม่พันธุ์ที่ให้ผลผลิตเนาะพ่อพันธุ์ที่ให้ประเภทสิ้นหรือให้น้ำหนักที่หลายเฮาเน้นใส่สายพันธุ์คอแดงเป็นพ่อพันธุ์ในเนื้อที่ดิน6เฮกตาร์ของทานแก้วสันติสุขสัญญวงศ์ได้บุกเบิกเพื่อปลูกหญ้าหวานอิสราเอลประมาณ2ไร่เพื่อไว้เป็นอาหารเสริมแก่นกกระจอกเทพเฮ็ดคอกเลี้ยงนกกระจอกเทพขนาด2.5เมตรมีนกกระจอกเทพทั้งหมดจำนวน60โตแม่พันธุ์20โตมี2สายพันธุ์สายพันธุ์โคแดงและโคน้ำเงินโดยได้แบ่งเลี้ยงอยู่ฟาร์มจำนวน40โตและอยู่เฮือน20โตเพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาแนวพันธุ์หากเกิดกรณีพยาธิระบาดเสียหายเป็นการป้องกันล่วงหน้าระบบคอกนกกระจอกเทพเนาะตามธรรมดาแล้วคอกนกกระจอกเทพมันต้องอนาสามารถเนาะกันแดดกันฝนได้เพราะว่าเวลานกฮ้อนก็ได้เข้าเซาห่มหรือว่าในเวลาฝนตกเนาะเฮาต้องได้เกลือให้อาหารนกกระจอกเทพอยู่ในห่มดังนั้นมีความจำเป็นอนาต้องมีคอกสำหรับให้นกกระจอกเทพอยู่แต่ถึงแม้ว่านกกระจอกเทพนี้จะเป็นสัตว์ทนทานเนาะต่อแดดต่อฝนแต่มีความจำเป็นนะต้องมีคอกนกกระจอกเทพมากแลนเนี่ยถ้าเป็นคอกมนๆอันน้อยๆที่ระยะแคบๆมันบ่กว้างนั้นเนาะจะให้นกเลาะไปเลาะมาจะเฮ็ดอันคอกอันเป็นตุ่มเป็นบ่วงดังนั้นแล้วว่าคอกนกกระจอกเทพที่เหมาะสมเนี่ยมันต้องระดับอันละ20x100เมตรเพื่อว่าให้มันได้ออกกำลังกายมันแลนเฮ็ดให้อันละไขมันของนกกระจอกเทพอันละบ่หลายเฮ็ดให้มันได้ไข่ดีเนาะมันออกกำลังกายดีนะการตายของนกกระจอกเทพพยาธิก็บ่ปานใดนะจุดอ่อนอยู่ที่ขาและกะจุดอ่อนที่กินของแข็งและหมักตายซึ่งสั้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเนาะจงเอาใส่พื้นที่ของคอกเลี้ยงนกกระจอกเทพนั้นปัสจากสิ่งของแข็งโดยเฉพาะว่านับแต่ดอกไฟป้อมหรือดอกไฟอื่นสามารถขึ้นหลุดเข้าไปพักกระเพาะกระต่ายมันกินบนเลือกเนาะแล้วก็บางโตเนาะบางโตกินห้อนไม้อันระดับคาซอกแล้วก็มีไม้สังไพที่เฮาฝ่ายกําแหลมกินเข้าไปเสียบท้องกระต่ายนะอันนี้จะว่าสิ่งสำคัญมันว่าหลีกเลี่ยงที่สุดเนาะต้องได้อาศัยใส่หลีกเลี่ยงจำพวกปัญหาที่สิ่งของแข็งที่เศษเหลืออยู่ในพื้นดินมีฮอดอนาฟ้าปลาเบียฟอื่นๆเพราะว่าหรือว่าทอบีบีซีนี่แตกหักเรื่องอันตัวที่2คือมีจุดอ่อนอยู่ที่ขาเนาะระบบคอกเนาะพยายามเนาะบ่มีป่องอนาที่สามารถขัดกับขานกกระจอกเทพถ้ามีป่องอันใดอันหนึ่งมักสามารถขัดขาแล้วก็เฮ็ดขาหักแล้วก็แล้วพอนกกระจอกเทพเพิ่นมักอันนั้นมักคือภาษาพื้นบ้านเฮาเค้าเอิ้นว่ามักเต้คือเปรียบเหมือนกับคือกับวัยรุ่นเต้นแลบมักเต้นมักตีดมักเต้นมักขย่องมักเอาหลายสิ่งหลายอย่างตัวนี้จะเฮ็ดให้มีโอกาสเสียขาได้ง่ายเนาะพอจุดอ่อนอยู่ที่ขานกกระจอกเทพแล้วบัดนี้สิ่งที่เลี้ยงเลี้ยงได้เนาะพื้นที่คอกนกกระจอกเทพที่เหมาะสมเนาะดีแท้เนาะต้องเอาทรายเข้าโลดให้หนาระดับ20เซนขึ้นเมื่อแห้งเป็นกันดีเพราะว่าคันเฮ็ดได้แบบนี้ที่ว่าหลีกเลี่ยงเลยการตายของนกกระจอกเทพจะลดลงแบบทันทีเลยนะเพราะว่าเอาทรายใส่นี้บนมันเสียถอกซะแล้วเนาะดีแท้มันก่อบล็อกอ้อมก่อบล็อกอ้อมแล้วจังเอาทรายใส่เพื่อบ่ให้ทรายได้หนีเนาะระบบคอกตัวนี้มันมีความสำคัญและจำเป็นต้องได้เฮ็ดให้ได้มาตรฐานเนาะ
ในจำนวนฝูงนกกระจอกเทพของพวกเฮานี้เนาะเรื่องเฮาได้คิดใดตามหลักวิชาการเนาะเรื่องการประกบพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ใส่กันนี้เฮาได้คิดใดอัตราส่วนเนาะแม่พันธุ์1แม่ต่อพ่อพันธุ์1ตัวหมายความว่าพ่อพันธุ์1ผู้สามารถคุมฝูงได้4แม่เฮาเน้นใส่เพื่อให้ไข่ออกมาแล้วให้มีน้ำเชื้อหลายถือว่าเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อของไข่ค่อนข้างสูงนะครับ 90% ขึ้นเหมือนสำหรับอยู่ในฟาร์มของพวกเฮานี้เนาะแม่พันธุ์อายุ18เดือนขึ้นไปจะสามารถผสมพันธุ์และให้ไข่ได้ส่วนตัวผู้อายุ24เดือนจึงจะผสมพันธุ์ได้เฉพาะในฟาร์มนี้ปัจจุบันมีแม่พันธุ์ที่ให้ไข่ได้แล้ว5ตัวหลังจากผสมพันธุ์แล้วแม่นกจะให้ไข่2วันต่อ1หน่วยมีน้ำหนัก 0.951 กิโลกรัม1แม่จะให้ไข่10-12หน่วยต่อสุดเฉลี่ย70หน่วยต่อปีต่อแม่ซึ่งในอีก 2-3 เดือนต่อหน้าแม่นกในฟาร์มจะใหญ่เต็มวัยและพร้อมให้ผลผลิตมดทุกแม่ดำนี้ระยะเวลาของการฝักไข่นี้ก็ระยะ42มื้อเนาะนกกระจอกเทศจะใช้เวลาดนกว่าเพชรกว่าไก่เนาะถ้าหากเกินไปฮอด3-4แล้วถือว่าจะบ่แตกเนาะจะกลายเป็นไข่จังหังเขาเอิ้นว่าไข่ที่ตายคาป้อนกน้อยเกิดขึ้นมาใหม่เนาะพวกเขาให้อาหารที่มีโปรตีนบวชลุด 21% ขึ้นเมื่อการให้อาหารนกกระจอกเทพน้อยเลยนี้ระยะทับเอ็ดนี้มีความละเอียดอ่อนและมีความสำคัญที่สุดเพราะว่านกกระจอกเทพนี้มันจะมากินพืชเป็นหลักเนาะระยะยังน้อยเนาะนับแต่อนุบาลเนี่ยที่ทับเอ็ดขึ้นเมื่อเนาะได้ให้หญ้าเนี่ยหญ้าเสริมอาหารนกกระจอกเทพมื้อหนึ่งบ่ต่ำกว่า4-5เทื่อแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนอกจากอาหารแล้วในอาทิตย์ทำอิฐเนาะหรือว่าในเดือนทำอิฐนี้เขาจะได้เอาใจใส่เนาะ2อาทิตย์ทำอิฐต้องให้ความอบอุ่นอบอุ่นอุณหภูมิเนาะอยู่ระหว่าง28-32องศาเพื่ออย่างเนื่องจากว่าอยู่ในตู้ฝากนี้อุณหภูมิที่มันเขาฝากไข่มากกว่า 36.5-37 แล้วแล้ววันนี้เวลาเขาเอาลงออกจากตู้ฝากแล้วต้องให้มีอุณหภูมิเนาะอยู่ในคอกใกล้เคียงกับตู้ฝักเพื่อบ่ให้ผลกระทบทางด้านสุขภาพของนกหลังจากเขาเลี้ยงได้ประมาณ2ถิดแล้วหา1เดือนนี่ในเมื่อเขาอนุบาลได้1เดือนแล้วนกกระจอกเทพมันเป็นสัตว์ที่ใหญ่ไวเนาะก็ถือว่าค่อนข้างนะเอาใจใส่บ่หลายปานใดก็ได้สำใดสำหนึ่งก็ได้บ่ได้เอาใจใส่พิธีพิถันระยะอย่างน้อยเนาะเพราะว่ามันใหญ่ไวเขาไต่ให้แต่แสงสว่างก็ได้หลังจาก1เดือนหรือว่าเราจะไปมอบให้ครอบครัวชาวเกษตรกรเอาไปเลี้ยงต่อก็ได้ในเมื่ออายุถึงขนาดนั้นแล้วเนาะการให้อาหารนกกระจอกเทพทานแก้วสันติสุขสัญญวงศ์กล่าวว่ามันบ่ได้มีความยุ่งยากและพิเศษอย่างหลายนกกระจอกเทพกินอาหารคล้ายคือกับงัวควายโดยได้ใส่หัวอาหารไก่ไข่ 1.5 กิโลกรัมหญ้าหวานอิสราเอลและหญ้าเนปียา 3-5 กิโลกรัมต่อตัวต่อมือการให้แม่นแบงให้2ครั้งเศร้าแรงยิดนกกระจอกเทพที่พอมีพันธุ์ที่ว่าใหญ่เต็มที่นี้จะกินอาหารอยู่โล1หรือโลครึ่งเท่านั้นนะนอกจากนั้นเนาะนกกระจอกเทพมันกินพืชได้หลากหลายเกือบทุกชนิดนะกินใบหญ้าฝรั่งแล้วก็ผักบกเนาะผักบกนี่เป็นอันอาหารที่นกกระจอกเทพมากที่สุดโดยเฉพาะนกกระจอกเทพน้อยนกกระจอกเทพใหญ่ถือว่าผักบกนี่ก็เป็นอาหารลักๆคือนกกระจอกเทพต้องการนอกจากนั้นแล้วเนาะประเภทอนาผลิตภัณฑ์กล้วยเนาะบอกว่าลำต้นใบมากคือว่าเป็นที่นกกระจอกเทพที่ต้องการเนาะถ้าลำนี้ถึงแม้นว่าธาตุอาหารที่บ่มหลายบ่มีโภชนาการหลายแต่ว่าในระยะอากาศร้อนๆนี่นกกระจอกเทพมักกินเพื่อละลายเนาะเฮ็ดให้ร่างกายมันเย็นลงเนาะอาหารหลักคือประเภทหญ้าเนปียกับหญ้าหวานอิสราเอลของอาจารย์เนาะแต่ว่าหญ้านี้บ่แม่นว่าหญ้าที่เหมาะสมให้นกกระจอกเทพกินระหว่าง45มื้อ52เดือนเนาะแรงงานที่เลี้ยงนกกระจอกเทพนี่แรงงานหนึ่งจะสามารถเลี้ยงได้หลายปานใดเนาะถ้าเฮาจะเลี้ยงระดับ100โตลงมานี่นะระดับ100โตนี่แรงงานหนึ่งก็บ่มีปัญหาเพราะว่าเรื่องการให้อันน้ําให้อาหารนี้มันมีความยุ่งยากกว่าสัตว์ประเภทอื่นเนาะคือให้น้ํานี้เฮาจะได้ให้เป็นอาณาใส่แห่งสร้างเฮาให้มันหมดแล้วเฮาปล่อยใส่เนาะเวลามันเปื้อนเฮาก็อนามัยอ่างแล้วก็แล้วเนาะคิดนึงเฮาอนามัย2เทื่ออ่างน้ําแล้วบัดนี้เรื่องการให้อาหารนี่เฮากินไหลตามอนาโตเนาะโต1ประมาณโลหาโลครึ่งนี้เฮากินไหลให้เป็น2คาบเนาะคาบเช้าและแลงเฮาแบ่งครึ่งแล้วเฮาก็ไปทอกใส่ห้างอาหารห้างอาหารเฮาจะจัดเป็น2ประเภทเนาะ
เรื่องห้างอาหารสำเร็จรูปอันที่2เป็นห้างอาหารที่สำหรับให้ญาสำหรับญานี่จะให้บ่ให้ขาดเนาะจะให้มีกินตลอดถ้าเฮาเลี้ยงนกอันนั้น100นึงเนาะ100อยู่100ตัวเนาะเฮาจะปลูกญาอยู่ลำประมาณ2 5 3ไร่น่าจะเพียงพอแต่ระบบการปลูกญาต้องปลูกญาแบบอันน่ะประสิทธิภาพต่อเนื้อที่คือเฮาต้องได้หดน้ําเพื่อให้หยังเพื่อให้ญามีการเจริญเติบโตเพื่อมันจะปลูกพื้นที่น้อยมันจะสามารถเลี้ยงนกได้จํานวนหลายนะนกกระจอกเทพในฟาร์มแห่งนี้เมื่ออายุ1เดือนจะมีราคาขายอยู่ที่ 1,800,000 กีบต่อโตหากอายุ 2-3 เดือนราคาก็จะเพิ่มขึ้นตามอายุและน้ำหนักของมันถ้าไล่ตามน้ำหนักนกกระจอกเทพยืน1กิโลกรัมราคา 100,000 กีบแต่ถ้าเป็นสิ้นสดแมนกิโลละ 200,000 กีบส่วนไข่ที่ฝักบ่แตกจะขายเป็นไข่บ่มีน้ำเสื้อในราคา 100,000 หา 150,000 กีบต่อหน่วยแต่หากเป็นไข่ที่มีน้ำเสื้อราคาหน่วย 1,800,000 กีบด้านตลาดจำหน่ายของแก้วสันติสุขฟาร์มแมนยูภายในเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะแมนทรงประจำให้ห้านอาหารในนครหลวงเซนห้านอาหารเอ็กเซลเลนซี่พลเค็งห้านอาหารน้าดาวธาตุดำและลูกค้าที่มาพัวพันสั่งซื้ออยู่ฟาร์มเดือนหนึ่งสั่งไล่หับเฉลี่ยบ่ต่ำกว่า5,000,000กีบการผลิตเฉพาะในฟาร์มเฮามาถึงปัจจุบันนี่นะยิ่งใจว่าพวกเฮามีแม่พันธุ์อยู่40แม่เนาะเฮาเบิ่งคอร์ดอันน่ะไล่หับและไล่จ่ายเบื้องต้นที่มีผลทางด้านเศรษฐกิจเนาะคือโดยเฉลี่ยแล้วคืออยู่ในฟาร์มอาจารย์ปัจจุบันนี้เนาะก็จะเก็บไข่นกได้อยู่ประมาณ50หน่วยต่อมื้อเนาะคันว่าตลาดบ้านเฮานี้เนาะนกกระจอกเทศที่เพิ่นเหมาะสมเนี่ยมีแต่6 5 7เดือนสูงสุดบ่ให้เกิน7เดือนเพราะว่าเกินหันแล้วเพิ่นว่ามันจะซีนมันจะแหน่งมันจะอยากมีหยาบๆหน่อยนึงเพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นมักอันนี้น้ำหนักอยู่บ่ลด60กิโลขึ้นเมื่อ5 70กิโลอยากให้มันสมบูรณ์แบบแท้ๆถ้าอาจารย์ได้กินได้ซีนลองเบิ่งเนาะเรื่องนกกระจอกเทศอายุนกกระจอกเทศต้อง15 14เดือนจึงเหมาะสมการส่งตลาดมีใส่ตลาดอ้อมข้างเนาะเป็นยังจะว่าเลี้ยงโดดเนาะเนื่องจะว่า10 5 14เดือนน้ำหนักจะอยู่ระดับ80 90หรือ110กิโลมันเพราะว่าระยะยังน้อยนี่นกกระจอกเทศมันอันน่ะใหญ่แต่โครงกระดูกแต่ซีนยังบ่หลายเพราะอาศัยซีนนกกระจอกเทศมีแต่อยู่ในส่วนขาเท่านั้นเมื่ออายุ10 5 14เดือนแล้วความสมบูรณ์ในเรื่องซีนในส่วนขาหรือในส่วนอันน่ะเขาเอิ้นว่าซีนสั้นนี่นะมันจะมีความสมบูรณ์มีมันจะมีหลายขึ้นเนาะนกกระจอกเทพทั้งมันจะปี2ปีแล้วมันก็บ่ยากผู้สิ้นวัวสิ้นควายยังว่าสิ้นนกกระจอกเทพมันเป็นประเภทที่มีคนทําอย่างนุ่มเนาะแผนต่อหน้าของแก้วสันติสุขฟาร์มแม้จะเล็งขยายการผลิตและจะนําสายพันธุ์นกกระจอกเทพพ่อดํามาเลี้ยงตืมซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่โตน้อยแต่ให้ผลผลิตไข่ลายพร้อมทั้งจะเฮ็ดการผลิตอื่นๆเช่นเลี้ยงไก่ปลูกพืชโดยนำไส้เงินได้หับจากการขายผลผลิตของนกกระจอกเทพไปเป็นทุนทอนพร้อมทางมีความพร้อมในการให้คำปรึกษาแก่สาวกสิกรผู้สนใจเลี้ยงอยากมาทัศนศึกษาเหียนฮู้เทคนิคการเลี้ยงนกกระจอกเทพต้องการแนวพันธุ์นกกระจอกเทพหรือสนใจในผลผลิตก็สามารถมาเบิ่งตัวจริงและติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์020-9222-0049 WhatsAppWhatsApp 020-5899-5514 และติดตามกิจกรรมการเคลื่อนไหวของฟาร์มได้ทาง Facebook ฟาร์มนกกระจอกเทพได้เช่นเดียวกันท่านผู้ชมที่ทานได้รับสมภารไปทั้งหมดแล้วนั้นก็แม่นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการกสิกรรมและป่าไม้ของพวกเฮานําเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันในอาทิตย์นี้ท่านสามารถติดตามรับชมรายการของพวกเฮาได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง1และทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3ก่อนจากกันไปในมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจน้ํากระทรวงกสิกรรมและป่าไม้และทีมงานโทรภาพแห่งชาติลาวและทีมงานของข่าวสารกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้สบายดีเอาทหารอิสลามเอาทหารอิสลามเอา
เดินไปไหน